เศรษฐกิจโลกสั่นสะเทือนเพราะสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบกับรายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยการรับมือและปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปคือสิ่งสำคัญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอต้อนรับสู่ยุคแห่งการท่องเที่ยววิถีใหม่ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้รวมใจช่วยชาติความอิสระที่องค์กรและหน่วยงานสามารถเปลี่ยนทุกที่ของประเทศไทยให้กลายเป็นที่ทำงานพบปะพูดคุยสังสรรค์และจัดประชุมท่ามกลางบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการทำงานแบบใกล้ชิดธรรมชาติและชุมชนด้วยแพ็กเกจเส้นทางท่องเที่ยว5รูปแบบ CSR Outing ทำงานแบบสุขกายสุขใจได้ตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม Community สร้างทีมเวิร์คความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานด้วยกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนSpecial Interest ท่องเที่ยวไปกับความสนใจพิเศษที่คุณเลือกได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานผ่อนคลายได้สุขภาพสนุกกับการค้นพบประสบการณ์ใหม่สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมและโบราณสถานทั่วไทย Luxury and Gastronomy ทำงานพร้อมเดินทางท่องเที่ยวประชุมพบปะบนเรือยอทแบบ Exclusive เสิร์ฟอาหารแบบ Farm to Table วัตถุดิบคุณภาพสดจากฟาร์มถึงมือคุณและ Special Deal ดีลพิเศษเฉพาะ Workation Thailandแพ็กเกจนี้จะเสนอส่วนลดพิเศษสุดพร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆมากมายเช่นโรงแรมสุดหรูในราคาพิเศษหรือส่วนลดห้องพักของโรงแรมพร้อมสถานที่จัดประชุมแพ็กเกจคุณภาพและหลากหลายที่ Workation Thailand สำหรับหน่วยงานและองค์กรสามารถซื้อแพ็กเกจแบบเหมาหรือยกล็อตเพื่อสะสม Survival Point เป็นคะแนนสะสมช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการอยู่รอดมี3ประเภทดังนี้ Bronze Certificate ใช้จ่าย 500,000 บาทคะแนนสะสม 5,000 แต้ม Silver Certificate ใช้จ่าย 1,250,000 บาทคะแนนสะสม 12,500 แต้ม Gold Certificate ใช้จ่าย 2 ล้านบาทคะแนนสะสม 20,000 แต้มและสำหรับผู้ที่ใช้จ่ายสูงที่สุดมีคะแนนสะสม Survival Point สูงสุดจะได้รับรางวัลเพียงหนึ่งเดียวคือ Legendary Certificate หน่วยงานที่ร่วมใจช่วยชาติซื้อแพ็กเกจแบบเหมาหรือยกล็อตช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่รอดจะได้รับของรางวัลและ Certificate จากพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือโอกาสสำคัญของทุกๆหน่วยงานในประเทศไทยที่จะร่วมแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตด้วยการร่วมใจไปกับ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ร่วมใจช่วยชาติเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยและสนับสนุนผู้ประกอบการบุคลากรทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน